มีใบใหญ่ใบสวยไม่ทิ้งใบงดงามจริงๆค่ะเจอปัญหาบอนสีทิ้งใบง่ายใบเล็กใบไม่สวยทำตามคลิปนี้ได้เลยค่ะก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะมาพบกับแอดมินช่องคุณต้นไอทีเวลา 17.30 นเช่นเดิมค่ะวันนี้แอดมินก็จะนำสาระดีๆสำหรับการปลูกต้นไม้ทุกชนิดมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสำหรับท่านที่รักการปลูกไม่ว่าจะปลูกต้นไม้ชนิดไหนไม้ดอกไม้ประดับเวลาดอกไม้ออกดอกเราก็อยากจะเชยชมเป็นเวลานานๆมีท่านใดเคยไหมคะที่ไม้ดอกออกดอกมายังไม่ได้เฉยชมแต่ดอกไม้โรยภายในไม่กี่วันค่ะบอนสีก็เช่นกันเราปลูกบอนสีเราก็อยากให้น้องบอนสีแตกหลอดแตกหนอมีใบที่สวยๆอยู่กับเรานานๆวันนี้แอดมินจะนำเทคนิคการปลูกบอนสีแล้วรักษาใบของน้องบอนสีให้เราได้เชยชมเป็นเวลานานๆค่ะภูมิใจเสนอดูน้องบอนสีต้นนี้ค่ะดูใบของน้องค่ะใหญ่ wow. มากๆบอนสีกระถางนี้น้องชื่อบอนสีไก่อมรินทร์ค่ะบอนสีไก่อมรินทร์น้องมีใบใหญ่ใบสวยไม่ทิ้งใบงดงามจริงๆค่ะและบอนสีไก่อมรินทร์กระถางนี้เป็นบอนสีต้นลูกที่แยกมาจากต้นแม่อีกทีค่ะหลายๆคลิปที่ผ่านมาทุกท่านจะเห็นว่าแอดมินได้ถ่ายบอนสีไก่อมรินทร์กระถางนี้ติดในคลิปเป็นประจำเพราะน้องมีใบใหญ่กับสีสวยไม่ค่อยทิ้งใบง่ายนั่นเองฉะนั้นบอนสีไก่อมรินทร์กระถางนี้จึงมีใบที่สวยงามอยู่ตลอดเวลาวิธีต่อไปนี้เป็นการรักษาใบบอนสีให้อยู่นานๆแต่ไม่ใช่สูตรบำรุงนะคะส่วนผสมสำหรับการรักษาใบให้บอนสีอยู่นานๆไม่ทิ้งใบง่ายนั่นก็คือ1น้ำตาลทรายค่ะในน้ำตาลเป็นสารที่ให้พลังงานจะช่วยปรับสภาพกรดและด่างในเซลล์พืชแต่น้ำตาลทรายก็จะมีบางส่วนที่พืชไม่สามารถนำไปใช้ได้ต้องผ่านกระบวนการหมักก่อนข้อนี้เรามีวิธีการแก้ไขอยู่แล้วค่ะวันนี้เราจะใช้น้ำตาลทรายผสมกับน้ำส้มสายชูทั้งน้ำตาลทรายและน้ำส้มสายชูจะทำปฏิกิริยากันคนส่วนผสมทั้งสองจนน้ำตาลละลายค่ะกองส่วนผสมที่ได้ลงในฟอกกี้ค่ะส่วนผสมที่3เราจะใช้น้ำเปล่า2ลิตรค่ะจากนั้นให้ฉีดพ่นส่วนผสมที่ได้ไปที่ใบน้องบอนสีได้เลยค่ะบอนสีไก่อมรินทร์กระถางนี้เป็นบอนสีต้มแม่ค่ะแอดมินจะทำการฉีดพ่นไปที่บอนสีไก่อมรินทร์ต้นแม่และบอนสีต้นอื่นๆด้วยค่ะจะสังเกตเห็นว่าบอนสีที่แอดมินกำลังฉีดทุกต้นมีใบใหญ่มากๆจากนั้นทิ้งไว้ 1-2 ชั่วโมงให้ทำการลาดรดด้วยน้ำเปล่าได้เลยค่ะการลาดรดด้วยน้ำเปล่าจะช่วยชำระล้างสิ่งตกค้างที่บอนสีไม่สามารถนำไปใช้ได้นั่นเองค่ะวิธีรักษาใบบอนสีไม่ให้ทิ้งง่ายใบใหญ่ใบสวยงดงามนี้สามารถที่จะใช้กับดอกไม้ทุกชนิดได้เลยค่ะสำหรับท่านที่รักการปลูกไม่ว่าจะปลูกบอนสีรวมถึงไม้ดอกปลูกแล้วเจอปัญหาบอนสีทิ้งใบง่ายใบเล็กใบไม่สวยทำตามคลิปนี้ได้เลยค่ะจากรายละเอียดทั้งหมดแอดมินหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับผู้ที่รักการปลูกทุกท่านค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด Subscribe อย่าลืมกด
กระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้แจ้งเตือนคลิปดีๆมีสาระทางช่องคุณต้นไอที Channel ค่ะฝากกดติดตามเพจและช่อง TikTok คุณต้นไอทีบอนสีด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะหากท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปหรือจะเข้าไปพูดคุยกันในเพจคุณต้นไอทีบอนสีได้เลยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการปลูกต้นไม้ทุกชนิดเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ